มีดหมอหลวงพ่อเดิมของขลังคู่กายพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกสรมือปราบคดีดังพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกสรหรือท่านเรวัตรเจ้าของฉายาขุนดงเป็นที่กล่าวขานเป็นอย่างมากในวงการสืบสวนสอบสวนจากการทำงานอย่างดุดันและเด็ดขาดผ่านช่วงความเป็นความตายมาตั้งแต่ยุคอันธพาลครองเมืองและเป็นที่รู้จักกันในวงการว่าท่านมีของดีติดตัวหนึ่งในนั้นคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหรือมีดหลวงพ่อเดิมจังหวัดนครสวรรค์ชีวิตที่ผ่านความเป็นความตายพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกสรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกล่าวขานเรื่องที่เป็นคนตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวผู้มีอำนาจและยืนมั่นในหลักความถูกต้องทำให้พลตำรวจโทเรวัตรเป็นที่รู้จักจากการทำงานอย่างดุดันและเด็ดขาดโดยเฉพาะในคดีสำคัญสำคัญเช่นคดีฆาตกรรมสยามมนสังวานคดียาเสพติดเจ๊เกียวและเจ๊หมวยจนได้รับฉายาว่ามือปราบขุนดงและมือปราบสยามมนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำแหน่งสูงสุดในหน้าที่การงานตำรวจแม้ปัจจุบันจะอยู่ในวัยเกษียณอายุราชการแต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในแวดวงตำรวจไทยชีวิตที่ผ่านความเป็นความตายของพลตำรวจโทเรวัตรมิได้เริ่มต้นจากงานราชการแต่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยประถมตามประวัติพลตำรวจโทเรวัตรเป็นชาวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เกิดในปี2499ในฐานะทายาทเจ้าของโรงสีแต่ระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ผู้เป็นตาถูกกลุ่มโจรบุกปล้นและฆ่าอย่างเหี้ยมโหดต้องกลายเป็นพยานปากเอกโดนคนร้ายดักฆ่าจนต้องพกปืนติดตัวต้องคอยชี้ตัวคนร้ายและอยู่ในความดูแลของตำรวจเมื่อเติบโตถึงวัยหนุ่มก็โลดผลดูเดือดชีวิตช่วงวัยรุ่นของพลตำรวจโทเรวัตรก่อคดีมามากมายทั้งแทงคนตายโดนไล่ยิงแต่ก็สามารถสอบเป็นเสมียนที่จังหวัดชัยนาทก่อนจะขยับเป็นปลัดทำหน้าที่ตามดูแลในอำเภอช่วงหนึ่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อาละวาดหนักชีวิตพลิกผันกลายเป็นมือปืนเครื่องแบบฝ่ายปกครองก่อนตัดสินใจสมัครเป็นตำรวจพอชอบเป็นการส่วนตัวและตะเวนปราบปรามผู้ร้ายทั่วสารทิศมีดหมอคู่กายพลตำรวจโทเรวัตรเชื่อในเรื่องของคาถาอาคมพระเครื่องและเครื่องรางต่างๆสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรุ่นบิดามารดาซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านอย่างมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสายเวทด้านคาถาอาคมจากหลวงพ่อเดิมที่บิดาได้ร่ำเรียนมานั้นส่งต่อมายังพลตำรวจโทเรวัตรพร้อมสืบทอดวัตถุมงคลที่บิดามอบให้ซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังที่คู่กายและดูแลอย่างดีมาโดยตลอดนั่นคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมซึ่งท่านเรวัตรได้เล่าเรื่องมีดหมอหลวงพ่อเดิมถ่ายทอดเรื่องราวจากความเชื่อสู่ประสบการณ์ไว้ในช่อง YouTube พลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกสร Official ในช่วงเวลาที่บิดาของท่านบวชอยู่ที่วัดหนองโพนั้นหลวงพ่อเดิมยังไม่สิ้นบิดาจึงได้เรียนวิชาอาคมและช่วยหลวงพ่อในการปลูกเสกมีดเพื่อเป็นวัตถุมงคลให้บรรดาศิษย์และชาวบ้านได้อาศัยเป็นเครื่องรางให้แคล้วคลาดปลอดภัยบิดาได้มาหลายเล่มมีทั้งแบบมีดหมอควานช้างและขนาดที่เล็กย่อมลงมาบิดาให้ตนไว้พร้อมกับคาถาเพื่อปลุกเสกและนำติดตัวนับจากนั้นพลตำรวจโทเรวัตรจึงเชื่อเรื่องมีดหมอมาโดยตลอดบูชาทั้งมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดช่วยป้องกันคุณไสยกำบังศัตรูช่วยให้แข็งคลาดปลอดภัยพลตำรวจโทเรวัตรได้รับมีดหมอหลวงพ่อเดิมจากบุคคลที่เคารพศรัทธามีหลายเล่มเช่นที่ถืออยู่ถือว่าเป็นของหลวงพ่อมณฑลชยวัฒโธวัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาสตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีท่านลงอักขระเพิ่มเติมและมอบให้ในวันวิสามันไอ้เหน่งหนองขาวคนร้ายที่ยิงสังหารในตำรวจในเวลานั้น
ระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่พลตำรวจโทเรวัตรเคารพคือหลวงพ่อประยูนวัดพนมเสด็จเหนือพระเกจิแห่งนครสวรรค์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านในสมัยออกปฏิบัติหน้าที่ที่300ยอดพระขู่ท่านจะโทรศัพท์มาบอกว่าอย่าเพิ่งออกไปไหนนะดวงเราจะขาดแล้วท่านจึงมารดน้ำมนต์ให้ก่อนสั่งว่าไปได้จากนั้นจึงเดินทางไปจับคนร้ายพร้อมมีดหมอติดตัวปราบคนร้ายคดีอุชกันที่สังหารในตำรวจ2ศพและชาวบ้าน2ศพได้สำเร็จพลตำรวจโทเรวัตรเล่าด้วยว่าตนดูแลรักษามีดหมอไว้อย่างดีเป็นวิสัยปกติของลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมที่เคร่งครัดกันมากเช่นนำไว้บนหัวนอนห้ามผู้หญิงที่มีรอบเดือนจับมีดไม่ชักมีดออกจากฝักเพราะเชื่อกันว่าถ้าชักมีดจะมีเหตุให้เดินทางจะอยู่บ้านไม่ติดพลตำรวจโทเรวัตรเล่าเรื่องแปลกให้ฟังด้วยว่าตอนนั้นเป็นสารวัตรที่สถานีตำรวจภูธรตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบปรากฏว่ามีชาวบ้านตัวแข็งมาเลยเขาหามาที่โรงพักโดนผีเข้าแล้วบอกให้ช่วยหน่อยจ่าแปลกที่เป็นจ่ากองก็ไปตามบอกว่าสารวัตรมีมีดหมอช่วยหน่อยไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรมาอาราธนาระลึกถึงหลวงพ่อเดิมและก็ไม่ได้ดึงออกจากฝักนะเอาทั้งด้ามแตะหัวเป๊ะเท่านั้นแหละหงายท้องปึงออกไปเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะนี่คือเรื่องที่เห็นนะอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือไปทางอีสานปรากฏว่าท้องเสียมากเหมือนกับไปโดนคุณไสมาหมอบอกไม่พบเชื้ออะไรท่านท้องเสียมากปวดท้องมากก็เลยเอาปลายมีดหมอมาอาราธนาถึงหลวงพ่อเดิมเอาน้ำใส่แก้วแล้วเอาปลายมีดมาวนๆปากแก้วท่านกินก็หายทั้งที่ไปโรงพยาบาลดีที่สุดในกรุงเทพในตอนนั้นก็ไม่หายปวดท้องท่านก็เชื่อว่านี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์พลตำรวจโทเรวัตรกินเกษรมือปราบเรื่องชื่อเล่าจากประสบการณ์ตรงถึงเรื่องเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิบ้านเกิดอย่างไม่มีข้อกังขา